เด็ดที่ซัดนิพิษถามเป็นอะไรมากหรือเปล่าไล่ข่มขู่ข้าราชการปงทักษิณเด็ดที่อาจนิพิษเลิกข่มขู่ข้าราชการปงทักษิณนอนโรงพยาบาลเย้ยเป็นถึงนักกฎหมายควรเคารพกฎหมายเชื่อประชาชนเบื่อหน่ายเมื่อวันที่16มกราคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายนิพิษอินทรสมบัติโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพียงนอนเฉยข้าราชการก็จะติดคุกเอาแล้วโดยระบุวันนี้คปท.จะไปติดตามการไต่สวนของปปช.กรณีอดีตนายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าปปช.ยังไม่ไต่สวนจะล่ารายชื่อประชาชน 20,000 คนส่งศาลฎีกาว่าสิ่งที่นายนิพิษโพสต์เหมือนจะขู่ปปช.ให้ต้องรีบไต่สวนมีเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบอกเป็นขั้นเป็นตอนถ้าไม่ทำอย่างนี้ต้องเจออย่างนั้นเท่านั้นไม่พอยังประชดคนไทย70ล้านคนอีกว่าถ้าล่ารายชื่อไม่ถึง 20,000 คนนอกนั้นเป็นไทยเฉยที่ไม่สงสัยอะไรเลยมีบอกบทสรุปด้วยว่าเรื่องนี้เป็นหนังยาวจะจบลงที่การติดคุกหรือไม่ติดคุกของข้าราชการมีทางเลือก2 อย่างเท่านั้นนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าตนสงสัยว่านายนิพิษเป็นอะไรมากหรือเปล่าทำไมถึงออกอาการขนาดนี้จงเกลียดจงชังนายทักษิณขนาดไปกดดันข้าราชการและองค์กรอิสระให้ตามใจตนขนาดนั้นการออกมาเรียกร้องการชุมนุมถือเป็นสิทธิอันนี้ตนเข้าใจแต่จะขัดใจก็ตรงที่บ้านเมืองกำลังไปได้ดีรัฐบาลทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาความขัดแย้งในอดีตนายนิพิษกับคปท.ก็ออกมารับส่งสอดประสานฉายหนังซ้ำไม่รับฟังสิ่งที่กรมราชทัณฑ์หรือผู้เกี่ยวข้องได้แถลงถึงอาการและความจำเป็นที่นายทักษิณต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจข้าราชการที่นายนิพิษขู่ว่าจะต้องติดคุกในที่นี้หมายความว่าถ้าไม่เป็นไปตามที่นายนิพิษต้องการก็จะติดคุกนายพร้อมพงษ์กล่าวอีกว่าตนไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยินคำพูดเหล่านี้จากนายนิพิษที่เป็นถึงอดีตส.ส.หลายสมัยเป็นนักกฎหมายแต่กลับใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามไม่เคารพดุลพินิจข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายนิพิษเหมือนไม่เคารพกฎหมายแพทย์ผู้รักษากรมราชทัณฑ์ล้วนทำตามหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนายนิพิษกลับเอาแต่ใจถือตัวเองเป็นใหญ่ไล่ข่มขู่คนที่ทำตามหน้าที่ตนว่านายนิพิษควรหันไปทบทวนพฤติกรรมตัวเองได้แล้วทำงานให้บ้านเมืองแค่ไหนมีผลงานเท่าไหร่ซึ่งทางการเมืองของนายนิพิษ 4-5 ปีที่ผ่านมาน่าจะทำให้ได้เห็นอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนนายนิพิษจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นประชาชนเบื่อหน่ายกับความขัดแย้งที่มีมามากพอแล้วสิ่งที่นายนิพิษต้องการจะจุดยังไงก็ไม่ติดประชาชนตาสว่างแล้วขอเป็นกำลังให้ข้าราชการผู้ทำหน้าที่ทุกท่านอย่าหวาดหวั่นหรือหวั่นไหวกับคำพูดของนายนิพิษขอให้ทำหน้าที่ให้ดียึดประชาชนเป็นหลักส่วนประชาชนที่ถูกนายนิพิษมองว่าเป็นไทยเฉยก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเราผ่านความยากลำบากมาเกินพออย่าเป็นเบี้ยเป็นหมากให้ใครชักจูงเข้าสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ผมไม่อยากให้ประชาชนหลงเชื่อคำพูดของนายนิพิษเหมือนในอดีตที่ผ่านมานายพร้อมพงษ์กล่าวทวีปัดกลั่นแกล้งอดีตรม.ว.แรงงานปมหักหัวคิวแรงงานฟินแลนด์ไม่หวั่นโดนขู่ฟ้องทวีปัดกลั่นแกล้งอดีตรม.ว.แรงงานปมหักหัวคิวแรงงานฟินแลนด์ย้ำยึดพยานหลักฐานไม่หวั่นโดนขู่ฟ้องกลับยันไม่กระทบกำลังใจเจ้าหน้าที่เมื่อเวลา 8:15 น.วันที่16 มกราคม
2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีอดีตรม.ว.แรงงานขู่ฟ้องกลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ที่ตั้งข้อกล่าวหา2อดีตรัฐมนตรีและ2ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีพบหลักฐานเกี่ยวข้องขบวนการส่งแรงงานไทยเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ในงานเก็บผลไม้ป่าในสาธารณรัฐฟินแลนด์มีการหักค่าหัวคิวเฉลี่ยรายละ 3,000 บาทมูลค่าความเสียหาย36ล้านบาทโดยพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงและหน่วยงานต่างๆแล้วคดีดังกล่าวเป็นคดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรซึ่งอัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนและมีการแจ้งข้อหาจากทางตำรวจฟินแลนด์โดยเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยแจ้งให้ทราบว่ามีการสอบสวนของหน่วยงานต่างประเทศซึ่งพบมีพยานหลักฐานและจากพ.ร.บ.ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ MRAP ก็สามารถรับฟังพยานหลักฐานได้เพราะทางตำรวจฟินแลนด์ก็คงไม่รู้จักคนไทยแต่จากนั้นทางอัยการสูงสุดในฐานะพนักงานสอบสวนร่วมกับ DSI ได้สอบสวนพยานบุคคลพยานเอกสารพยานทางวิทยาศาสตร์และทั้งสองหน่วยมีความเห็นร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทั้งนี้ตามรายงานยังระบุว่าตำรวจประเทศฟินแลนด์ได้เข้ามาสอบในประเทศไทยหลายครั้งแต่ไม่ขอพูดในรายละเอียดเพราะเกรงว่าจะมีความเสียหายทั้งนี้การทำงานของ DSI พยายามยกระดับพนักงานสอบสวนให้มีความเชี่ยวชาญโดยยึดถือพยานหลักฐานเป็นสำคัญที่สำคัญคือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งใครพันตำรวจเอกทวีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าการที่ถูกฟ้องไม่มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ใช่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเป็นธรรมดาทุกคดีจะมีลักษณะแบบนี้เราพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนหากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคิดว่ามีพยานหลักฐานอะไรก็ชี้แจงได้เพราะการสอบสวนของ DSI ตนได้สั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดและความบริสุทธิ์ยืนยันว่าไม่มีปัญหา จับโป๊ะย้อนที่รุดกลิ่นตุกกระต่ายครูไพบูลย์ก่อนเลิกปิดฉากรัก3ปีเส้นปีมังกรอีกคู่จับโป๊ะย้อนที่รุดกลิ่นตุแปลกๆกระต่ายครูไพบูลย์ก่อนประกาศข่าวช็อกกันเลิกราปิดฉากรัก3ปีเส้นปีมังกรไปอีกคู่เรียกว่าเป็นการปิดฉากรักอีกคู่อย่างเป็นทางการสำหรับกระต่ายพันนิพากับครูไพบูลย์แสงเดือนหลังเมื่อช่วงเที่ยงกว่าของวันที่15มกราคม2567กระต่ายได้ประกาศข่าวช็อกไปเลิกรากับสามีครูไพบูลย์เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ที่ดีให้ลูกท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่เพราะไม่คาดคิดเลยว่าคู่นี้จะเลิกกันโดยวันนี้ข่าวสดย้อนจับโป๊ะพิรุธกลิ่นตู่ตู่ของกระต่ายกับครูไพบูลย์ก่อนเลิกราปิดฉากรัก3ปีโดยเส้นทางความรักของกระต่ายกับครูไพบูลย์มาจากความที่กระต่ายและครูไพบูลย์ได้ใกล้ชิดกันจนก่อเกิดเป็นความรักและมีลูกชายที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเพลินเพลงพินแม้ในระหว่างทางที่กระต่ายกับครูไพบูลย์คบกันนี้จะมีข่าวลือและถูกแฉต่างๆจนถึงขั้นต้องออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยเคลียร์ประเด็นเฉาสนั่นแต่ทั้งคู่จับก็มือคบหาดูใจกันมาถึง3ปีกระทั่งเมื่อวันที่6มกราคม2567ครูไพบูลย์
ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่าน IG Story เป็นภาพตัวเองกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ในยิมแห่งหนึ่งและใส่เพลงสุดเศร้า100เหตุผลพร้อมเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่ากลับมาฟังเพลงเก่าๆก็ยังเพราะและใช่เหมือนเดิมและอีโมจิรูปยิ้มน้ำตาคลอจากนั้นวันต่อมาครูไพบูลย์ได้โพสต์ IG Story อีกครั้งเป็นภาพดอกกุหลาบสีแดงช่อโตที่มีการ์ดเขียนข้อความบางอย่างไว้แถมข้างช่อดอกกุหลาบยังมีกระเป๋าหรูแบรนด์ดังวางอยู่และใส่เพลงแนวง้อดอกไม้และข้อความพร้อมเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่าขอโทษนะคนดีแล้วถัดจากสตอรี่ช่อดอกไม้แค่วันเดียวครูไพบูลย์ได้โพสต์ IG Story อีกครั้งเป็นภาพตัวเองที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์และใส่เพลงเศร้าผิดทุกเรื่องพร้อมเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดและอีโมจิชู2นิ้วที่มีความหมายว่าสู้ๆขณะที่ Facebook ของกระต่ายก็ขึ้นสเตตัสโสดท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่ว่าสตอรี่สุดเศร้าของครูไพบูลย์และสเตตัสโสดของกระต่ายจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่กำลังสนั่นคลออยู่หรือไม่จากนั้นไม่นานครูไพบูลย์ได้ออกมาเคลียร์ชัดผ่านสื่อดังว่าความสัมพันธ์กับกระต่ายยังรักกันดีซึ่งบางทีผมฟังเพลงแล้วมันอินก็เป็นเหมือนกันพร้อมยืนยันเรื่องการเลิกราย่าร้างไม่มีอย่างแน่นอนแต่แล้วเรื่องที่ครูไพบูลย์เพิ่งออกมาเคลียร์ชัดผ่านไปไม่นานกลับมีเรื่องให้งงหนักไปทั้งโลกโซเชียลวันที่10มกราคม2567 Facebook กระต่ายพันนิพาได้ภาพกระต่ายในลุคเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นว่าโสดแล้วนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกพร้อมอีโมจิรูปโอเคยิ่งทำเอาหลายคนงงหนักเข้าไปอีกตกลงความสัมพันธ์ของครูไพบูลย์กับกระต่ายยังไงกันแน่ก่อนครูไพบูลย์ออกมาเคลียร์อีกครั้งแทนกระต่ายว่าเพจปลอมครับดูที่ผู้ติดตามเฟซจริงเพจจริงผู้ติดตามล้าน2ล้านครับพร้อมยืนยันความสัมพันธ์ของตัวเองกับกระต่ายยังรักกันดีอยู่กระทั่งเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่15มกราคม2567ครูไพบูลย์โพสต์ข้อภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าอย่าตัดสินผมจากอดีตผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วแถมใน IG Story ของครูไพบูลย์ยังได้โพสต์ถือภาพแก้วไวน์พร้อมเพลงเศร้าๆอีกจนกระทั่งเมื่อช่วงเกือบบ่ายโมงของวันเดียวกันกระต่ายได้แจ้งข่าวช็อกเลิกรากับครูไพบูลย์ปิดฉากรัก3ปีเส้นปีมังกร